้องติดรถยนต์จำเป็นแค่ไหนเดี๋ยวนี้ใครๆก็ต้องมีครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันนะครับแล้วหลักฐานก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วบางทีเนี่ยเราซื้อกล้องติดรถยนต์มาอุตส่าห์ติดเรียบร้อยแล้วบางทีกล้องดับไปหรือไม่ชัดก็มีจะดูเลขทะเบียนทีซูมแล้วซูมอีกซูมไปซูมมาอ้าวไฟล์แตกซะอย่างนั้นสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกดีและคุ้มจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวกล้องติดรถยนต์ที่ชัดจริงใช้ได้จริงภาพคมชัดระดับ 2K กับตัวนี้เลย DJI N3 Proผมเชื่อว่าทุกคนที่เปิดมาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับกำลังอยากจะเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ที่คุณภาพดีๆสักตัวนะครับกล้องติดรถยนต์เนี่ยมันก็ช่วยเราหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับการเก็บหลักฐานการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใช้ในชั้นศาลนะครับหรือการฟ้องร้องคดีต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นคดีระหว่างเรากับคู่กรณีหรือว่าคดีระหว่างเรากับเจ้าหน้าที่รัฐก็ตามครับและเพื่อนๆก็น่าจะรู้ครับหลายคดีพลิกจับโป๊ะได้ก็เพราะกล้องติดรถยนต์แบบนี้เนี่ยแหละบอกก่อนนะครับว่ากล้องติดรถยนต์ตัวนี้ไม่ได้มีจอมาในตัวนะครับแต่สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันดูจอได้นะครับการที่เราซื้อกล้องติดรถยนต์แล้วก็มีจอแยกอีกตัวหนึ่งจอตัวที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็ยังต้องมีจอ GPS นะครับหรือบางคนเอาโทรศัพท์มือถือมาตั้งเป็นจอ GPS อยู่ตรงกลางแล้วก็มีจอหน้ารถอีกนะครับ 3-4 จอเต็มรถไปหมดครับซึ่งใครชอบจอเยอะๆก็ใช้แบบนั้นไปนะครับแต่สำหรับการขับขี่ที่ปลอดภัยแล้วการที่เรามีจอเยอะแยะมากมายเต็มหน้ารถไปหมดเนี่ยมันก็มาบังทัศนวิสัยในการขับขี่ของเราเหมือนกันนะเผื่อใครยังไม่รู้จักแบรนด์ DJI นะครับแบรนด์ DJI เนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปี2556ครับแบรนด์นี้มุ่งเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยีการบันทึกภาพการขับขี่แล้วก็หน้าจออัจฉริยะครับซึ่งแน่นอนครับมีการพัฒนาร่วมกับแบรนด์ชั้นนำมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Huawei Alibaba SAIC Geely T3 Travel แล้วก็แบรนด์รถชั้นนำจากจีนอีกมากมายเลยครับทุกคนครับเราจะมาแกะกล่องกันดูนะครับว่าข้างใน DJI N3 Pro นี้เป็นยังไงบ้างครับแกะออกมาครับในเซ็ตก็จะเป็น2กล่องเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็จริงๆเขามีอีกถุงนึงมาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นถุงแบบนี้นะครับสำหรับไปอุปกรณ์พวกสายไฟต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูก่อนนะนี่นะครับสายไฟต่างๆนะครับที่เราจะต่อเข้ากับระบบรถยนต์ของเราฮะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะมากับสายนะครับที่เป็นชุดระบบฟิวด้วยนะครับซึ่งดีมากๆเลยนะครับทีนี้กล่องแรกนะครับเราจะมาแกะดูก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องหน้านะครับมาพร้อมกับคู่มือใบรับประกันนะครับแล้วนี่อะไรเอ่ยเป็นสติ๊กเกอร์นะสำหรับติดกับกระจกนะครับและนี่ก็เป็นคู่มือนะครับการใช้งานนะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งต่างๆรวมถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็ดูจากตรงนี้นะส่วนตัวนี้ที่เขาให้มานะครับจะเป็นอุปกรณ์สำหรับงัดตัวเสาแล้วก็อุปกรณ์คอนโซลต่างๆในรถเรานะครับไม่ให้เกิดความเสียหายนะเพราะว่าถ้าเราเอาไขควงเนี่ยไปงัดตามเสา A หรือว่าเสา B ของเราเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้เกิดถลอกได้นะครับตัวนี้ก็เอาไว้ช่วยนี่คือกล้องหน้านะเห็นขนาดนะครับอยู่บนฝ่ามือผมเองแค่นี้เลยนะครับซึ่งแบบนี้นะครับก็จะไม่บดบังทัศนวิสัยของเราขณะที่ขับขี่ครับตัวเลนส์กล้องหน้าเนี่ยเป็น wide angle 140องศานะครับความคมชัดถึงระดับ 2K ซึ่งตัวนี้เป็นเลนส์แท้6ชิ้นนะครับจะไม่ได้ใช้ effect fish eye นะครับและตัวนี้ถ่ายในที่มืดได้ดีมากๆนะครับเพราะรูรับแสงเนี่ย f1.8 กันเลยทีเดียวตัวบอดี้ตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับไม่สะสมความร้อนนะเหมาะกับเมืองไทยมากๆครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นเมืองร้อนเวลาจอดรถตากแดดหรือขับรถกลางแดดเนี่ยกล้องก็จะมีการสะสมความร้อนด้วยนะซึ่งนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ทำให้กล้องติดรถยนต์ส่วนใหญ่ในบ้านเราเนี่ยมันเสียเร็วครับอยากให้ดูขาจับที่ติดกับกระจกของเขานะครับทุกคนคือแบบมันดีมากๆเลยนะพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วตัวกล้องเนี่ยเขาก็จะเป็นแจ็คนะครับเสียบเหมือนด็อกนี้นะครับเสียบเข้าไปปุ๊บนี่ครับล็อกอย่างนี้ครับอยู่สวยงามเลยนะแล้วก็สายชาร์จนะครับก็ชาร์จอย่างนี้นะครับซึ่งเสียบด้านไหนก็ได้ด้วยนะกับด้านนะครับด้านหน้าก็ได้นะครับด้านหลังก็ได้เสียบกับด้านไปกับด้านมาก็ได้นะครับเผื่อใครอยากจะถอดนะครับแล้วก็กลับกล้องนะสำหรับถ่ายผู้โดยสารในรถนะครับสำหรับคนที่ขับรถขนส่งอะไรต่างๆนะครับถ่ายในรถนะครับก็จะช่วยความปลอดภัยได้ด้วยสำหรับคนที่ไม่ถนัดวิธีการเดินสายไฟในรถหรือไม่อยากรื้อรถนะครับเราก็สามารถใช้สายชาร์จตัวนี้ได้เลยนะครับจะเป็นสายชาร์จ USB Type C ครับซึ่งยาวมากๆนะครับก็เสียบกับตัวที่จุดบุหรี่ในรถได้เลยรูตรงนี้เราจะไว้เสียบกับกล้องหลังนะครับในกล้องนะครับจะมีไมค์สำหรับบันทึกเสียงในห้องโดยสารนะครับแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับสิ่งที่ทำให้กล้องติดรถยนต์ DJI แตกต่างจากกล้องติดรถยนต์ตัวอื่นๆนะครับก็คือตัวนี้ไม่ใช้แบตเตอรี่ครับเขาใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ซึ่งจะตัดปัญหาแบตเสื่อมแบตระเบิดจากความร้อนสูงไปได้เลยครับ
มื่อกี้กล้องหน้าแล้วนะครับต่อมาเรามาดูกล้องหลังกันบ้างนะครับและนี่ก็คือกล้องหลังในชุดของ DJI N3 Pro นะครับหน้าตากล้องหลังจะเป็นแบบนี้ตัวกล้องนะครับสามารถปรับองศาขึ้นลงได้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งไปแล้วครับเลนส์ตัวนี้จะไม่กว้างเท่ากับเลนส์หน้านะเลนส์หน้าเนี่ย140องศานะครับส่วนเลนส์หลังนะครับจะเป็น Wide 125องศานะครับส่วนความคมชัดของเลนส์ด้านหลังนะครับจะอยู่ที่ Full HD นะครับ 1080p ครับซึ่งถ้าเทียบกับกล้องหลังของยี่ห้ออื่นๆนะเขาจะให้มาแค่ HD 720p แค่นั้นเองทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการใช้งานเบื้องต้นกันก่อนนะครับก่อนที่ผมจะไปติดตั้งในรถยนต์นะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ดูข้อมูลทุกอย่างผ่านโทรศัพท์มือถือของเราได้นะครับในกรณีของเพื่อนๆครับที่ใช้รถแล้วมีจอ Android นะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับจอ Android ในรถยนต์ได้เช่นกันครับเวลาที่ผมไปติดตั้งในรถแล้วนะครับมันค่อนข้างจะดูการทำงานลำบากนิดนึงนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะทดสอบกับแอปพลิเคชันตรงนี้ก่อนเลยนะครับบนโต๊ะรีวิวนะครับกล้องตัวนี้รองรับ SD card 128 GB นะครับผมแนะนำให้เป็นคลาส 10U1 ขึ้นไปนะครับก็จะทำงานได้ดีนะครับวันนี้ผมใส่32 GB ครับตัวสาย USB นี่ให้มายาวมากเลยนะครับโอ้ยนี่เพียงพอที่จะใช้ในรถใหญ่ๆได้ครับหลังจากเพื่อนๆมีแอปพลิเคชันของ DDPI แล้วนะครับให้เรากดเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับหลังจากนั้นก็เลือกเครื่องบันทึกขับขี่แบบไม่ใช้หน้าจอนะครับโทรศัพท์ของเราเนี่ยต้องห่างจากตัวกล้องนะครับไม่เกิน2เมตรนะครับหลังจากนั้นทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับโดยเพื่อนๆเข้าไปในโหมด Wi-Fi ของโทรศัพท์มือถือเรานะครับเลือก DDPI N3 Pro ครับเขาจะถามหาพาสเวิร์ดนะครับเราก็ใส่12345678910ตอนนี้โทรศัพท์มือถือของเรานะครับทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับตัวกล้องของ DDPI แล้วนะครับเรากลับมาที่แอปพลิเคชันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ากล้องทำงานเสร็จเรียบร้อยครับโอ้ทุกคนภาพคมมากคมมากๆเลยมันก็จะมีปุ่มสลับนะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะหน้าจอกำลังเรคคอร์ดอยู่นะครับเพื่อนๆจะเห็นมาตรบอกความเร็วนะครับบอกเวลาในการอัดนะครับบอกระยะทางในการเดินทางบอกความสูงเหนือระดับน้ำทะเลนะครับแล้วก็บอกทิศทางด้วยนะนี่ก็เป็นภาพจากกล้องหน้านะครับจะเป็นภาพที่แสดงออกมาเป็น 2K นะครับคือผมจะบอกว่าชัดมากครับคมกริบเลยนะในส่วนฟังก์ชันของการทำงานนะครับมีการบันทึกขนาดจอดรถได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับมีการบันทึกแบบไทม์แลปส์นะครับแล้วก็มีการตรวจจับการชนและสามารถป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำได้ครับแล้วก็ป้องกันพลังงานต่ำได้ด้วยนะ DJI N3 Pro มาพร้อมกับเทคโนโลยี G Sensor ในตัวครับหากมีการกระแทกระหว่างที่จอดรถหรือขับรถอยู่เนี่ยตัวกล้องเนี่ยจะมีการจับภาพแล้วก็บันทึกภาพไว้นะครับหลังจากนั้นพอเรากลับมาเชื่อมต่อเนี่ยเขาก็จะส่งภาพถ่ายนั้นมาที่โทรศัพท์มือถือของเราครับและยังมีเทคโนโลยี Real Q เพิ่มความคมชัดของการมองเห็นทำให้รายละเอียดต่างๆเนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วก็ชัดเจนที่สำคัญคือสีสวยด้วยครับตัวเครื่องมี G Sensor นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้แรงอยู่ที่ 0.98G ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผมกระแทกนะผมจะเคาะๆกล้องนะครับเห็นไหมครับตัว G Sensor จะทำงานนะครับแรง G พอแรง G ทะลุ1ขึ้นไปนะครับเขาก็ทำการถ่ายภาพครับคนมากระแทกรถเรานะกล้องจะทำการถ่ายภาพและแคปเจอร์หน้าจอเองอัตโนมัตินะครับผมจะลองอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะเมื่อรถโดนชนหรือโดนกระแทกครับ G Sensor จะทำงานแล้วก็จะบันทึกภาพรวมถึงไฟล์วิดีโออีก10วินาทีระหว่างนั้นด้วยนะครับซึ่งเราสามารถดูภาพขนาดเรียลไทม์นะครับหรือว่าภาพที่บันทึกย้อนหลังในวิดีโอของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาดูนะครับภาพบันทึกย้อนหลังในวิดีโอซะหน่อยดูภาพนี้คือเป็นภาพที่บันทึกอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมเวลาเราดูย้อนหลังเห็นไหมครับมันง่ายมากเลยครับแค่เราสไลด์อย่างนี้ครับเราก็สามารถดูไฟล์ที่บันทึกย้อนหลังได้แล้วนะทุกคนเพื่อนๆครับจริงๆแล้วกล้องติดรถยนต์เนี่ยผมตั้งใจจะซื้อมาติดกับรถ Toyota MRS คันนี้นะครับเนื่องจากรถคันนี้คอนโซลค่อนข้างแคบครับแล้วถ้าเราไปติดกล้องหน้าอีกนะครับมันก็จะเกะกะไปหมดเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมใส่หน้าจอ Android ไว้แล้วนะครับมันก็จะเหมาะมากๆครับแต่เนื่องจากรถคันนี้ผมยังทำอีกหลายอย่างไม่เสร็จนะครับดังนั้นผมจะไปทดสอบกับรถคิ้วคันสีส้มของผมก่อนครับรถมากระแทกพอรถมากระแทกมันก็จะถ่ายรูปให้
อันนี้เป็นภาพแสงน้อยนะครับในขณะที่เราอยู่อาคารจอดรถนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันค่อนข้างมืดทีเดียวแหละนะแต่ว่าภาพต่างๆนะครับก็ยังคมชัดนะครับทุกคนครับด้วยความที่ตัวเขาเป็นด็อกนะครับสามารถจะถอดตัวกล้องสลับไปสลับมาเข้าออกได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยสามารถเฮ้ยชอบอะเราก็เลยสามารถถ่ายภาพภายในรถแบบนี้นะสำหรับเราที่ทำรีวิวด้วยนะครับเวลาเราเดินทางแล้วเราแบบเคยเห็นช่องที่เขาแบบเป็นเหมือนกับพาทัวร์นั่งรถไหมแล้วเขาก็นั่งคุยกันในรถอ่ะเนี่ยตอนนี้เราทำแบบนี้ได้เลยดูดิก็ดูดิเห็นไหมอ่ะส่วนใครที่ทำงานเกี่ยวกับการขับรถโดยสารใช่ไหมหรือว่ามีการขนส่งคนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถบันทึกภาพภายในรถไว้ได้ด้วยนะทุกคนครับเวลาที่เราดับเครื่องรถปกติกล้องก็ทำการแคปเจอร์นะกรณีที่มีใครมาทำร้ายมาทุบรถเราใช่ไหมแต่ว่าปกติกล้องมันจะหันไปด้านหน้าด้านนอกครับซึ่งจริงๆแล้วการโจรกรรมหรือภาพที่เราต้องการนะมักจะเกิดขึ้นในรถใช่ไหมดังนั้นครับตัวกล้องดีดีพายตัวนี้เราสามารถจะถอดออกมาแบบนี้ได้ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่จอดรถไว้ใช่ไหมแล้วเราก็หันหลังกลับแบบนี้ครับถ่ายเข้ามาในรถเลยนะครับซึ่งถ้ามีการโจรกรรมนะครับหรือว่ามีการงัดแงะรถขึ้นมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็จะถ่ายภายในรถนะครับเห็นเหตุการณ์ภายในรถนะทำให้เราสามารถจะเห็นหน้าคนร้ายได้ชัดเจนมากขึ้นครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะที่เรามาประยุกต์ใช้กับตัวกล้องดีดีพายตัวนี้ครับดีดีพาย N3 Pro มี2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันที่ผมทดสอบวันนี้เป็นเวอร์ชัน GPS เวลาที่เขาบันทึกภาพหรือวิดีโอเนี่ยเขาจะบอกพิกัดในการถ่ายภาพไว้ให้เราด้วยครับราคาอยู่ที่ 2,999 บาทครับส่วนรุ่นที่ไม่มี GPS เนี่ยราคาอยู่ที่ 2,699 บาทรับประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มรีวิวให้ดูนะครับกล้องติดรถยนต์จาก DD Pi N3 Pro นะเพื่อนๆที่อยากได้ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับรับรองว่าภาพคมชัดจริงๆนะครับแล้วก็สะดวกมากๆนะเหมาะกับคนที่ไม่อยากมีจอเกะกะอยู่ในรถนะครับหรือว่ามีจอในรถอยู่แล้วหลายตัวเนี่ยใช้ตัวนี้เลยครับจบแน่นอนและสะดวกมากๆครับกับการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 ซับสไคร์และอย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like